Welcome to Bad Friend Bad Food Channel นะคะวันนี้เพื่อนพิมพ์จะพามากินไทยคาเฟ่ชื่อว่าโรสลินค่ะร้านตั้งอยู่ที่ King Street นะคะแถวๆในเมืองตรง West Melbourne จ้าไปจ้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นโจ๊กค่ะเพื่อนๆมีขิงมีหมี่กรอบมีปลาท่องโกะนะคะมีซอสแม็กกี้แล้วก็มีพริกไทยมาให้ด้วยจ้าต่อไปก็จะเป็นขนมนะคะเราก็จะสั่งเป็นเค้กใบเตยแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งทาเนยแล้วก็ราดนมจ้ารีวิวอาหารภาพรวมสำหรับวันนี้นะคะขนมใบเตยเค้กใบเตยอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆรสชาติไม่หวานมากจนเกินไปแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมดีมากส่วนโจ๊กนะคะเพื่อนๆพูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นรสชาติเหมือนไทยมากๆเลยจ้ะส่วนขนมปังปิ้งทาเนยแล้วก็ราดนมนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะเพื่อนๆปิ้งกำลังดีนะคะกรอบนอกนุ่มในรสชาติเหมือนที่เรากินที่ไทยเลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะอยากจะลองหาคาเฟ่ไทยอยากกินอาหารไทยแล้วก็อยากกินขนมไทยด้วยนะคะแนะนำร้านนี้เลยจ้ะเพื่อนๆอาหารรสชาติดีขนมอร่อยไม่หวานจนเกินไปก่อนกลับนะคะเพื่อนพิมพ์ได้ออเดอร์ไทยมิลทีลาเต้ค่ะจะบอกว่าตีนมได้อร่อยมากๆแล้วก็แบบรสชาติอร่อยมากไม่หวานมากจนเกินไปดีมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพื่อนพิมพ์กับเพื่อนอ้อมด้วยจ้า